การเป็น CEO การเป็นเจ้าของมันทำให้เรามองเห็นโลกที่กว้างขึ้นแล้วก็หลายๆมุมที่ผมยังไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยครับในมุม business part ของ creative อะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่ challenge มากๆครับในการที่ได้ทำค่ายแล้วก็มันสนุกมากๆที่ได้เจอคนใหม่ๆศิลปินใหม่ๆอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับชื่อนิโน่นะครับเป็นbeat maker แล้วก็ producer ครับนิโน่กดบีทได้หน่อยจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับตอนแรกเลยเนี่ยผมจะไม่ได้เป็นเข้าทางดนตรีด้วยซ้ำครับความฝันเราอยากจะเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกแอนิเมชันอะไรเงี้ยครับวงการฮอลลีวูดพอไปเรียนปุ๊บก็เหมือนมันจะไม่สักเซสอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนตัวตอนเด็กก็ชอบดนตรีอยู่แล้วครับเล่นกีตาร์ทำวงอะไรเงี้ยครับจริงๆทำไปทำมาแล้วมันก็กลายเป็นฮ็อบบี้จากฮ็อบบี้แล้วก็กลายเป็นงานหลักอะไรเงี้ยครับค่อยๆซึมไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้ว่ามันน่าจะเป็นทางของเราอะไรพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับเป็นคนที่พาผมเข้าวงการเพลงแรกจะเป็นเพลงคอมเมอร์เชียลครับเป็นเพลงสีไม้มาสเตอร์อาร์ตครับใช่ครับเป็นงานคอมเมอร์เชียลงานแรกเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนั้นงานคอมเมอร์เชียลคืออะไรสำหรับคนที่เป็นแบบพนักงานเงินเดือนตอนนั้นอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่างานคอมเมอร์เชียลคืออะไรวะอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้โปรดิวให้ศิลปินมากมายหลายร้อยล้านวิวหรือว่าพอมันเริ่มมีโมเมนตัมมีวิวมากขึ้นคนที่มาทำกับเราเขาก็คาดหวังใช่ไหมครับคาดหวังว่าเฮ้ยทำกับนิโน่มันต้อง100ล้าน50ล้านครับคือณตอนนั้นผมก็เครียดมากนะช่วงแรกๆแต่ว่าหลังๆคือเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองครับผมรู้สึกว่าการที่คนได้มาทำงานกับผมในฐานะโปรดิวเซอร์ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกๆงานมันเป็นงานพิเศษสำหรับเขาทุกๆเพลงทุกๆชิ้นอะไรเงี้ยครับตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงตอนที่ผมเริ่มทำแรกๆเนี่ยผมก็เป็นบีทเมเกอร์เนาะก็คือทำบีทไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเก็บไว้เป็นสต็อกถึงเวลาปุ๊บเราก็จะส่งไปให้ศิลปินเป็นคนเลือกทายของบีทที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราได้รับโอกาสจากพี่ๆครับจากพี่ก๊อฟหรือจากพี่ๆหลายคนที่ทำให้ผมได้มาถึงจุดณวันนี้ใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าในอนาคตเราก็อยากจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่เหมือนกันคนที่เป็นเหมือนเราคนที่มีความฝันอะไรเงี้ยครับผมก็เชื่อว่าวันนึงเราอาจจะเจอคลื่นลูกใหม่หรือว่าเพลงงามที่เรากำลังรออยู่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบเจอคนใหม่ๆด้วยแล้วก็ชอบทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆครับซึ่งมันจุดประกายทำให้ผมแบบอยากจะส่งต่อให้เยาวชน next generation ให้เขาแบบได้มีโอกาสบ้างอะไรเงี้ยครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ไฮเพลนใช่ไหมครับจริงๆมันมาจากเพลงของจอห์นเมเยอร์ครับชื่อเพลงว่า Stop This Train ช่วงนั้นตอนที่ไปเรียนที่แวนคูเวอร์แล้วก็เป็นเพลงที่ผมฟังแล้วผมก็ร้องไห้เพราะว่าแบบผมคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ในเพลงเขาก็เปรียบเทียบกับการที่เราขึ้นรถไฟไปแล้วแล้วแบบมันไปแล้วมันย้อนกลับไม่ได้นะก็เหมือนชีวิตของเราอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็คำว่าไฮป์ก็คือมันมาจากตัวผมครับช่วงนั้นผมก็เป็นคนที่ไฮป์มากทุกๆปีผมตั้งคอนเซปต์กับตัวเองว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยคนต้องเห็นเราว่าเราเปลี่ยนแปลงทุกๆปีอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นไฮป์เทรนด์คิดว่าเสน่ห์ของมันก็คืออะไรที่คนยังไม่เคยเห็นครับเราจะไม่คาดคิดว่าแบบเอ้ยมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยครับมันเลยเป็นเคมีว่าทำไมตอนนี้ในค่ายเราจะมีหลากหลายแนวใช่ไหมครับมีตั้งแต่แนวสนุกไทยๆจนไปถึงอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยครับและซึ่งในอนาคตก็จะถูกขยายขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแกนหลักของไฮเฟรมครับเรามีเกณฑ์อะไรในการเลือกศิลปินใช่ไหมครับถ้าเอาที่เซตแรกใช่ไหมครับเซตแรกเลยเนี่ยได้มาจากโชว์มีเดอะมันนี่ประมาณ 80% แล้วก็น้องสไปร์นี่ก็คือคุณพ่อไปเจอมาครับและคุณพ่อเขาอยากจะช่วยเหลือนะตอนนั้นอะไรเงี้ยครับจริงๆมีทั้งมิราเคิลแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ผมชอบด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์สำคัญคือคาแรคเตอร์แนวเพลงก็ไม่จำกัดเลยครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากจะเริ่มต้นจากศูนย์ไปด้วยกันใช่ไหมครับได้มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็น้องๆที่อายุแบบเด็กๆเนี้ยเหมือนเราก็ได้สอนเขาไปด้วยชี้ทางให้เขาแบบว่าไปได้ถูกทางเหมือนเราก็เคยผ่านตรงนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ไซเคิลของศิลปินนะครับใครเลยผ่านของเขาก็จะอยู่ได้กี่ปีคุณจะมาเป็นศิลปินอะอยากมีแบบผลงานแค่แบบปีเดียวหรออะไรเงี้ยชีวิตของคนคุณมั่นใจไหมที่จะก้าวเข้ามาสู่ในวงการนี้จนมาถึงวันนี้ครับมันก็เซอร์ไพรส์มากความยากมันมีทุกสเตจเลยนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นเหมือนถ้าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารเราเคยล้างจานมาก่อนคือเราเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับจนมาถึงเป็นการเป็น CEO การเป็นเจ้าของมันทำให้เรามองเห็นโลกที่กว้างขึ้นแล้วก็หลายๆมุมที่ผมยังไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยครับในมุม business part ของ creative อะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่ challenge มากๆครับในการที่ได้ทำค่ายแล้วก็มันสนุกมากๆที่ได้เจอคนใหม่ๆศิลปินใหม่ๆ
มุมมองของผมในวงการเพลงไทยนะตอนนี้ใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้มันเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากครับดนตรีกำลังจะเขาเรียกว่ามันไม่มีภาษาแล้วครับเรามีเพื่อนบ้านที่ชอบผลงานเราเรามีประเทศนู้นประเทศนี้วงไทยได้ไปเล่นที่หลากหลายประเทศเงี้ยมันเป็นการ exchange แบบมันเป็นยุคใหม่ครับแล้วก็ศิลปินใหม่ก็มีโอกาสที่จะมีแฟนคลับไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวซึ่งมันไปสู่ international ผมว่าที่เหลือก็อยู่ที่ศิลปินแล้วล่ะว่าเขาอยากจะ expressออกมายังไงให้ผู้คนได้ฟังแล้วก็ต้องขยันและอดทนนะครับวงการนี้มันก็ไม่ใช่แบบว่าเข้ามาปุ๊บอยู่ดังแล้วก็แบบจบเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมเชื่อว่ามันต้องคิดถึงแคเรียร์พาธยาวๆอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนะครับขอฝากไฮเทรนด้วยนะครับปีนี้นะครับเราจะมีการได้เปิดซับเลเบลของไฮเทรนนะครับมีทั้ง New Wave Hyper N แล้วก็จะมีศิลปินมากมายที่เราจะเดบิวต์ด้วยครับใช่ครับแล้วก็กำลังจะปล่อยเพลงของสไปนะครับเป็นซิงเกิลใหม่สไปฟีดรัชโยแล้วก็สีดาครับชื่อเพลงว่าไอ้หนุ่ยนะครับวันที่9พอฟังเลย